ที่วันนี้มีตำรวจมีการนำเอาตู้คอนเทนเนอร์แบรีเออร์รั้วลวดหนามเนี่ยมาวางที่สำนักงานทรัพย์สินหรือว่าจุดในการเคลื่อนม็อบต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเขาแกงหรือเปล่าคำตอบคือเขาไม่ได้แกงนะครับคือเราอย่าไปใช้คำว่าแกงคำว่าแกล้งเนี่ยจนไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ผมขออนุญาตใช้คำนี้ในเพจเยาวชนปลดแอกเขาพูดชัดนะครับที่เขาไม่ไปสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเพราะมันมีมวลชนเสื้อเหลืองจำนวนหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มพลังแผ่นดินสยามเขากลัวว่าจะกระทบกระทั่งกันเขากลัวว่าจะปะทะกันเพราะอีกกลุ่มบอกว่าจะสกัดหมดเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจตนาที่หลายฝ่ายบอกว่าโอเคเลยนะครับพอรู้ว่าเอ๊ะมันจะเกิดเรื่องมันจะเกิดการปะทะกันงั้นก็เปลี่ยนก็เลยไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ซึ่งล่าสุดผมก็ยืนยันจากกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มพลังแผ่นดินสยามเขาบอกว่าเขาก็จะไม่ไปละเขาก็จะไม่ไปที่ SCB สำนักงานใหญ่ผู้ชุมนุมไม่ได้แกงนะครับแต่เขาหลีกเลี่ยงการปะทะวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวรอบนี้ก็เหมือนเดิมคือมุ่งไปที่เรื่องของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพราะไม่ว่าจะเป็น SCB หรือว่าสำนักงานทรัพย์สินเมนหรือว่าสาระของการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เนี่ยไอ้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับคนบ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองหรือบางคนก็บอกว่าหูเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เลยนะครับไม่เคยเห็นอะไรตามแยกต่างๆในกรุงเทพมหานครแบบนี้มาก่อนยิ่งกว่าหนังซอมบี้ตำรวจจัดเต็มอัตราศึกประชาชนโวยรถติดสาหัสคุณผู้ชมครับหลายจุดนะครับที่ติดขัดกันอย่างผมติดตามสวพ91ซึ่งเขารายงานการจราจรตอนช่วงสายๆบอกว่าติดขัดมากทางพิเศษศรีรัฐขาเข้าทางลงยมราชปิดการจราจรและทางลงหัวลำโพงรถเริ่มแน่นท้ายแถวสะสมเหนือถนนงามวงวานรถติดกันตอนเช้ากันแบบระเนระนาดเพราะเอาตู้คอนเทนเนอร์มาขวางพร้อมแบรีเออร์และก็รั้วลวดหนามแล้วด้านหลังของแบรีเออร์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมจะมีตำรวจชุดปราบจราจรชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยเต็มไปหมดย้ำว่าทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบทั้งในและก็นอกเครื่องแบบคุณผู้ชมทราบไหมเขาขนมาเท่าไหร่ขนมาทั้งหมดเกือบ 6,000 คนนะครับ 5,800 กว่าคนเนี่ยผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ก็เกือบ 6,000 คนมันเลยเยอะขนาดนี้ไงอันนี้เฉพาะในเครื่องแบบนะครับนอกเครื่องแบบที่คุณผู้ชมเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆใส่กางเกงยีนเสื้อยืดมีสัญลักษณ์เป็นสติ๊กเกอร์อยู่ตรงหมวกอยู่ตรงเสื้อก็ว่ากันไปเต็มตะพึดตะพือไปหมดรถติดกันระเนระนาดคุณผู้ชมครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นคือเขากลัวม็อบจริงๆนะครับรอบนี้เนี่ยกลัวจะไปที่สำนักงานทรัพย์สินเขากลัวจริงๆถึงขนาดวางแนวป้องกันขนาดนี้และกลัวว่ามวลชนจะปะทะกันจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่กลุ่มราษฎรเนี่ยเขาเห็นว่าจะมีเสื้อเหลืองกลุ่มพลังแผ่นดินสยามเนี่ยไปดักรอแล้วก็กลัวจะกระทบกระทั่งกันเขาก็เลยย้ายที่ทีนี้มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับในการเก็บเนี่ยแบรีเออร์เก็บลวดหนามเก็บตู้คอนเทนเนอร์ล่าสุดตำรวจออกมาแถลงนะฮะคุณผู้ชมครับออกมาแถลงขอโทษประชาชนที่ทำให้รถติดแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าตำรวจไม่ได้ทำให้รถติดนะคนที่ทำให้รถติดก็คือผู้ชุมนุมไงถ้าผู้ชุมนุมไม่ประกาศทำแบบนี้เขาจะเอาแบรีเออร์เขาจะเอารั้วลวดหนามเขาจะเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาขวางทำไมและผมย้ำนะครับรอบนี้เขาไม่ได้แกงนะครับเด็กคิดโอเคเลยนะครับคือเขาไม่อยากให้ปะทะเพราะเสื้อเหลืองจะมาในแบนเนอร์ของเขาก็เขียนเอาไว้ชัดว่าที่เขาต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะหลีกเลี่ยงการปะทะเขาใช้คำว่ากับม็อบจัดตั้งคุณผู้ชมเห็นยังนะวันนี้ใครไม่ทันถ่ายรูปก็รีบไปถ่ายซะนะครับคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่ถ่ายกันง่ายๆนะหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่นึกว่าฉากถ่ายหนังฮอลลีวูดอ่ะนะนึกว่ากำลังดูหนังซอมบี้หนังไวรัสบุกโลกหนังสงครามอะไรแบบนั้นเนี่ยนะบางคนไปถ่ายรูปแนวอาร์ตเนี่ยมันก็เข้าท่าเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับโอ้โหดูฮะทั้งลวดหนามทั้งคอนเทนเนอร์ต่างๆนะครับ
ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ